จังหวัดพิษณุโลกครับจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการโอสสภาโรดทูยูนิเวอร์ซิตี้2015ที่ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตโลกนาชั้น4สารกลางจังหวัดพิษณุโลกนายวิทุรัตศรีนามรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการโอสสภาโรดทูยูนิเวอร์ซิตี้2015 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง2กรกฎาคม2558ที่ห้องประชุมศรีวชิรโชคมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้วซึ่งโครงการดังกล่าวบริษัทโอสถสภาจำกัดและจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและอีก6จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างรวมรวมทั้ง พระภิกษุสาม,มเณรกว่า7 0 0 0คนที่จะเข้าสอบเอนทรานเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา2558ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่7ทั้งนี้เพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับเยาวชนที่ตั้งใจหาความรู้แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนกวดวิชาในแต่ละภูมิภาคสร้างโอกาสให้กับเยาวชนได้รับความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศสนับสนุนการมีส่วนช่วยเหลือและก็รับผิดชอบต่อสังคม โดยการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ได้โอกาสอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้จังหวัดพิษณุโลกอยากจะขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกที่จะใช้รถใช้ถนนในช่วงระหว่งางวันที่1นถึงสกรกฎาคมนี้ขอความกรุณาถ้าไม่จําเป็นควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามส่วนทะเลแก้วทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จะเดินทางไปร่วมโครงการดังกล่าวเดินทางได้อย่างสะดวกต่อไป